ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนลาของละวันจากหลุมศพเลเทอร์เฟสขนกากเฮ้ยโย่สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนกากเองนะครับวันนี้ขนกากก็จะไปสุสานกันอีกเช่นเคยนะก็เป็นสุสานที่อยู่ข้างบ้านของแฮกเกอร์นั่นแหละคือขนกากเนี่ยจะไปหาอะไรทำนะครับไปหาเงินอะไรพวกเนี้ยเผื่อว่าจะมีอะไรให้ล่ารางวัลอะไรพวกเนี้ย อย่างเช่นฆ่าผีฆ่าปีศาจที่อยู่ในสุสานอะไรเงี้ยเราจะได้เงินมานะโอเควันนี้ขนกากก็จะไปหาคนเฝ้าสุสานเดี๋ยวนี้แหละไปกันเลยปิดประตูโอเคเดี๋ยวขนกากจะใส่ชุดเกาะไปเลยนะฮะจะได้แบบว่าไม่ต้องเดินกลับไปกลับมานะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานี่ใส่ไปเลยมีดาบเหล็ก1เล่มน่าจะใช้ได้แล้วโอเคอ๋อนี่แม่ลูกเขาก็ยืนแบบยืนมองหน้ากันด้วยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมานะไปเลยดีกว่าหูมืดแล้วไปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคเราจะไปหาคนเฝ้าสุสานกันดีกว่าสวัสดีครับคนเฝ้าสุสานอ้าวว่าไงมีอะไรอ่ะคนกากอ๋อผมอยากจะถามว่าวันเนี้ยมีอะไรให้ผมช่วยไหมอย่างเช่นให้ผมช่วยฆ่าผีฆ่าปีศาจในสุสานเนี่ยมีไหมครับอ๋อมีสิอยากจะฆ่าไหมล่ะถ้าอยากจะฆ่าก็เดินเข้าไปเลยอ๋อครับอ๋อผมมีอีกคำถามหนึ่งก็คือว่ามีของรางวัลไหมอ่ะถ้าฆ่าได้อ่ะฮ่าฮ่าอ๋อมีสิอยากได้ไหมล่ะอยากได้ก็ต้องฆ่าให้ได้นะเว้ยนายต้องเอาชีวิตเข้าแลกมันต้องมีความเสี่ยงนายอาจจะตายก็ได้นะแต่ถ้านายรอดนายก็อาจจะได้รางวัลนั้นนายอยากจะทำหรือเปล่าล่ะอ๋อทำครับผมอ่ะใจเต็มร้อยอยู่แล้วโอเคงั้นก็เดินเข้าไปได้เลยนะโอเคเข้ามาละหลุมไหนดีอ่ะมันไม่มีอะไรแบบว่าบ่งบอกเลยอ่ะผมต้องไล่ขุดใช่ไหมเนี่ยโอ้มันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่ามีอะไรให้ทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนกากก็เริ่มจากหลุมริมละกันริมๆเลยนี่หลุมนี้นะเอาแบบริมๆเลยขุดงี้ช้าต้องอย่างงี้ครับนี่มีอะไรทำเปล่ามีไหมเฮ้ยมีหลุมจริงด้วยอ๋อน่าจะเป็นหลุมศพของขนกากนะเนี่ยหลุมเนี้ยตัวอะไรอ่ะLater Phase Level 1อ๋อนี่มันไอ้หยอยนี่ว่า Level 1เหรอเลือด 1,000 สบายสบายก็มาดินี่ไหนเงี้ยโอ้โหไอ้หยอยนี่น่าจะโอ้โหแต่มันต่อยแรงอย่างว้าวโอ้ต่อยแรงจัดเลยอ่ะต้องตีติดมุมแล้วช็อตนี้คือโอ้โหสังเกตดิครับมันมีแต่โครงกระดูกที่ถูกห้อยต่องแต่งตามผนังเต็มไปหมดเลยอ่ะโคตรน่ากลัวเลยเนี่ยแต่ก็ไม่น่ากลัวเท่านูบหรอกเพราะว่านูบเนี่ยมีความสามารถในการตีให้ศัตรูเนี่ยติดมุมได้แล้วมันก็จะไม่สามารถเคาน์เตอร์แอทแทคนูบได้อีกต่อไปอ่ะและของรางวัลก็จะตกเป็นของนูบนั่นเองฮ่าๆๆนี่ฮะมันใกล้จะตายแล้วดูฮะเลือดมันเหลือ500แล้วนี่ไหนนี่ไหนนี่ไหน540แล้วไอ้หยอยนี่มันเป็นไอ้หยอยที่ไม่ค่อยน่ากลัวเลยนะเพราะว่าหน้าตามันเด้อไงไม่รู้อ่ะเลื่อยก็ถือไม่ตรงโอ้โหบทการความน่ากลัวของเจ้าเลเทอร์เฟสตายดิอีกไม่นานของรางวัลก็จะเป็นของฉันแล้วฮ่าฮ่าผมคิดว่าของรางวัลที่ว่าเนี่ยมันน่าจะดรอปมาจากไอเลเทอร์เฟสตัวนี้นะฮะ
ไม่น่าจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบรับภารกิจจากคนเฝ้าสุสานมาแล้วก็พอฆ่าได้ก็ไปรับรางวัลอะไรเงี้ยไปเสร็จเควสอ่ะรับเควสเสร็จเควสที่คนเฝ้าสุสานแล้วก็จะได้รางวัลมาไอ้แต่อันนั้นมันดีนะมันได้ EXP ด้วยนะอ๋อตายแล้วเหรออ๋อมันดูสิว่าได้อะไรบ้างโอ้ว้าวดูสิครับขนกากได้ทองมา10แท่งโอ้โหแล้วก็เหล็ก15แท่งแล้วก็ได้เดมอนมา2ก้อนโอ้โหก็จะดีเลยหืมคุณลองคิดดูสิครับว่าโอ้โหก้อนนึงเท่าไหร่อ่ะก้อนนึงก็หลายบาทแล้วนะครับแทง10แท่งโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวคนกากจะทําสัญลักษณ์ว่าหลุมนี้มีคนตายไปแล้วเดี๋ยวขุดแป๊บนึงขุดแป๊บนี่นะฮะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ว่ามีคนตายแล้วหลุมนี้โอเคแล้วก็ทิ้งไปเลยอ่ะโอเคนี่ได้รางวัลแล้วก็ขอเต้นโชว์หน่อยละกันนะขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนเทพเองนะครับวันนี้คนเทพก็จะไปสุสานข้างบ้านแฮกเกอร์กันนะฮะก็ว่าจะไปหาอะไรทำนั่นแหละไปหารางวัลอะไรพวกเนี้ยไปล่ารางวัล นะครับอย่างรอบก่อนที่เราได้ล่ารางวัลกันไปใช่ไหมในสุสานแห่งนี้นะก็เดี๋ยวเราจะไปหาคนฝ้าสุสานนะครับว่ามีอะไรทำหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมคิดว่าเกณฑ์น่าจะอยู่นะเดี๋ยวเราหยิบชุดเกราะไปก่อนเลยนี่ผมพร้อมแล้วพร้อมบวกแล้วอ่ะชุดเกราะเอนชานนี่ฮะแต่มันเหมือนมันไม่เห็นเอนชานนะชุดเกราะเพราะว่ามันเป็นแอนิเมชันนะครับมันเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนที่มันก็เลยไม่ติดนะอ้าวคนเฝ้าสุสานอยู่นี่หว่าเดี๋ยวเราเดินเข้าไปหาแกเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนะครับโอ้สวัสดีครับคนเฝ้าสุสานมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับโอ้มีสิสิ่งที่ฉันอยากให้ช่วยเนี่ยนายเนี่ยช่วยลงไปใต้หลุมศพหน่อยว่ามีตัวอะไรอยู่หรือเปล่าฉันรู้สึกว่าฉันได้ยินเสียงเลื่อยอ่ะเหมือนเลื่อยตัดไม้อะไรพวกนี้เลื่อยยนต์อ่ะมันได้ยินอ่ะฉันได้ยินจริงๆนะแต่ว่าฉันไม่กล้าลงไปฉันกลัวว่าฉันจะโดนมันฆ่าตายนายลงไปช่วยดูหน่อยได้ไหมว่ามันมีอะไรอยู่หรือเปล่าอ้อและที่สำคัญนะถ้านายจัดการมันได้รางวัลเนี่ยก็อยู่ที่ตัวมันแล้วอยู่กับตัวไอ้นั่นแล้วอ่ะไม่ต้องมาเอาที่ฉันนะและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ฉันจะตอบแทนแกถ้าแกฆ่ามันได้นะอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจัดการให้นะไม่ต้องห่วงครับยืนอยู่นี่แหละอย่าเข้าไปเลยอันตรายโอเคสรุปแล้วเราก็จะมาโอเคมีคนมาแล้วครับวันนี้สรุปแล้วเราก็จะมาหาของรางวัล นะครับจากหลุมศพพวกนี้แหละแต่ไม่รู้เป็นหลุมศพใครอะไม่รู้เป็นหลุมศพใครต้องดูครับต้องดูไปไหนดิหลุมศพใครเป็นมอสโตซะด้วยอ้าวเลเทอร์เฟสนี่หว่ามาดิเลเทอร์เฟสนะครับโอ้โหเลเวล10เองเหรอเนี่ยสบายครับผมบอกเลยแต่ผมไม่รู้นะว่ารางวัลเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับก็หวังว่าจะเป็นของดีๆแล้วกันเงินก็ได้เป็นเงินเลยก็ได้นะผมจะได้แบบมีเงินใช้เลยนะครับช่วงนี้ช็อตอะไปโอเคนะครับการที่เราจะฆ่าใครได้แบบง่ายๆเราต้องตีให้มันติดมุมฮะมันจะได้สวดไม่ได้ไงนี่ครับมันต่อยแรงอันเนี้ยไอ้เลเทอร์เฟสตัวเนี้ยเลเวล10แต่หน้าก็จะหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเลเวล10ไงมันกากมันกากนะครับโอ้ผมบอกเลยว่าถ้าผมมีน้ำยาสเตนเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหแป๊บเดียวตายนะครับตีแบบทีละ20อ่ะโอ้โหคิดเอาละกันทีละ20อันนี้ทีละ10นี่ยังตัดลดเร็วเลยนะครับเนี่ยโอเคผมว่ารางวัลน่าจะเป็นพวกอัญมณีที่มีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นมรกตเพชรทองแล้วพวกเนี้ยแล้วก็เอาไปขายต่อครับเอ้ยแต่ว่ามันก็ดีนะผมคิดว่าถ้าไม่ใช่อัญมณีพวกนี้ก็ถ้าเป็นเงินเนาะผมว่าอาจจะเป็นเงินที่จำนวนไม่มากอะอาจจะไม่เท่ากับเอาไอ้พวกนี้ไปขายแล้วได้เงินนะครับอย่างเช่นเพชรอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าเป็นราคาแบบเราก็รู้ว่าเพชรอะถ้าเป็นเพชรแท้นะถ้าเป็นเพชรแท้นี่แบบโอ้ขายทีแบบโอ้ได้แบบเงินแบบโอ้เยอะผมไม่รู้หรอกเท่าไหร่อะแต่รู้ว่าเกินล้านนะครับโอ้โหเกินล้าน
แค่นั้นก็รวยแล้วครับจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารางวัลจะได้อะไรนะครับใกล้ตายละนี่ไหนโอเคฮะตายแล้วได้อะไรโอ้โหได้เพชรมา10ก้อนได้เหล็กมา30ก้อนได้ทองมา20ก้อนโอ้โหแค่นี้ก็รวยเละแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคนเทพก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์เนี่ยก็จะไปล่าของรางวัลนะครับจากหลุมศพข้างบ้านของผมนี่เองฮะนี่ฮะหลุมศพ Letterface นะครับแต่มันไม่มีรูปบอกอะนะมันไม่มีรูปแบบรูปศพบอกเลยอะก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรจะลุ้นเลยก็ว่าได้ครับว่ามันคือตัวอะไรใช่ปะโอเคเดี๋ยวแฮกเกอร์เข้าไปเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลามากนะโอเคแน่นอนครับว่าปืนเนี่ยก็ต้องเป็นปืน TFG 10K แน่นอนถ้าไม่ใช่ปืนนี้ก็ไม่มีปืนไหนสู้ได้แหละครับเพราะมันยิงแบบเดียวแบบเดี้ยงเลยไงใช่ไหมโอเคเราจะไปแบบนินจาครับเราจะกระโดดข้ามไปเลยทึบมับโอเคเดี๋ยวเราจะมาหาหลุมกันดีกว่านะเริ่มจากมุมเลยมุมเนี่ยน่าจะได้ครับถามว่าทำไมถึงได้ก็เพราะว่าไอ้นี่ครับคือถ้ามันแบบหลุมแบบมันอยู่แบบชิดๆกันมันจะไม่ได้ครับเพราะว่าไอ้ห้องใต้หลุมเนี่ยมันจะชนกันนั่นเองครับโอ้ Letterface level 50งั้นเหรอก็มาดิมาเป็นไงโอ้โหแป๊บเดียวเกือบแตกแล้วอ่ะนี่โอเคได้ของรางวัลมาแล้วอ้าวแล้วเหล็กไปไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเหล็กได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ดูนี่ครับเราได้เพชรมา20โอ้โห20ก้อนแค่นี้ก็รวยแล้วทอง30ก้อนเหล็ก40ก้อนโอ้โหโคตรเยอะเลยฮะแค่นี้ก็รวยเลยแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปหลุมของพระเจ้าต่อดีกว่านะหลุมของพระเจ้าต่อเลยแล้วให้พระเจ้ามาเก็บงานแทนครับจะได้ไม่เหนื่อยประเด็นคือพระเจ้าอ่ะมีทุกอย่างหมดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมาล่าของรางวัลแบบพวกเรา3คนนะผมก็เลยแบบในเมื่อผมโหดสุดไงผมมาโหดสุดใน3คนเนี้ยผมก็ต้องได้ของรางวัลคูณ2มาดิมาแล้วโอ้โหนี่ก็น้อยว่ะมาดิโอ้โหได้ยิงติดหมูไม่ได้เนี่ยโอ้โหยิงติดหมูนี่แบบจบเลยเนี่ยผมบอกเลยต้องให้มันอยู่กลางๆอ่ะอย่าโอ้โหทองไปแล้วโอ้ my god ทองกับเหล็กผมไปแล้วโอ้โหนี่เราได้เขาเรียกว่าอะไรแป๊บนึงยิงให้หมดกันคือเราได้แค่เพชรเองอะครับโอ้จบแล้วเราได้เพชรมาเท่าไหร่50ตอนแรกมีเท่าไหร่นะมี20ป่ะเราได้มา30โอ้โหจบเลยทีเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเออเอาเท่าที่ได้แล้วกันนะไม่คิดอะไรเยอะโอเคที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่จะมาเก็บกวาดนะครับโอเคเก็บของก่อนโอ้ถือว่าได้เยอะนะเนี่ยนี่เก็บเลยฮะโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปเขียนโค้ดต่อละกันบ๊ายบายครับเจอกันพระเจ้าอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้พระเจ้าเนี่ยก็จะมาเก็บงานนะครับสู่สารนี้ว่ามีอะไรที่ขาดไม่ดีมันมีอะไรที่แบบยังไม่ได้เก็บงานบ้างนะครับเราจะไปดูกันเราจะเช็คความเรียบร้อยนั่นเองนะอ้าววัดดีโอ้โหมองหน้าเหมือนความรู้จักกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจะว่าไปแล้วหลุมไม่ใช่ดิสุสานนี้ก็
ปกติดีนี่คือพระเจ้าเนี่ยเก็บงานไปแล้วนะครับแต่จะมาเช็คอีกรอบนึงว่ามันเรียบร้อยจริงหรือเปล่าเผื่อมีอะไรที่แบบขาดหายๆนะครับเพราะว่าตอนที่แบบซ่อมหลุมอะไรเงี้ยให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะมันจะเกิดความคาดเคลื่อนได้เข้าใจไหมมันอาจจะผิดพลาดได้อย่างเช่นหลุมศพเบี้ยวอะไรพวกนี้ครับหรือว่าทรงเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าสุสานเนี่ยมันจะดูแบบปิดเบี้ยวไปนะประมาณนี้นะโอเคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ